ว่ากันว่าทั้งมนุษย์และสเปซมารีนทันทีที่พวกเขาได้เงยหน้ามองไปที่องค์จกักรพรรดิใบหน้าที่สง่าราศีของเขานั้นก็จะปรากฏต่อผู้คนและหนึ่งในนั้นก็คือไพยมาร์แซงกรินิสผู้ประชาการแห่งกองทัพพิฆาตเขานั้นได้สืบทอดคุณลักษณะนี้มาจากบิดาของเขาไพายมานี้มีความงามเป็นอย่างมากใครก็ตามที่เห็นใบหน้าอสูงสงของแซงกรินิสรวมไปถึงบรรดาพี่น้องร่วมสายเลือดของเขาด้วยก็จะวันไหวด้วยแสงแผวพาของเทวทูต ในขณะเดียวกันแซงกรินิสก็เป็นผู้นำที่มีความรู้สึกสูงส่งเขาเติบโตมาในโลกแห่งความตายที่อันตรายนั่นก็คือดาวเคราะห์บาเดิมทีเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยมนุษย์กายพันธุเอามนุษย์กินคนดินแดนลกล้างอันป่าเถื่อนต้องขอบคุณแซงกรินิสที่ปรากฏตัวเขานั้นได้ช่วยชาวโลกนี้ให้พ้นทุกข์ด้วยความสามารถที่มีมาตั้งแต่ก,กําเนิดเขานั้นได้ทําการเอาชนะชนเผ่าอารยชนบนดาวบาและนอกจากนี้อาจจะเป็นเพราะของขวัญจาก พื้นที่วับด้านหลังของแซงกินิสนั้นมีการเติบโตเหมือนกับผู้ส่งสารของเทพเจ้าในตำนานโบราณของเทอราปีสีขาวเหมือนกับหนางฟ้าและแซงกินิสนั้นก็ยังมีความสามารถบางอย่างในด้านการพยากรณทางวิญญาณสิ่งนี้ทําให้ผู้คนในบ่าวเชื่อว่าตัวตนของเขานั้นอยู่นอกเหนือไปจากคนทั่วไปจริงๆแซงกินิสนั้นได้เข้าสู่กองทัพที่เก้าของ Le g i o n of a s t a t e s ที่สร้างขึ้นมาจากยีนของเขาเองก่อนที่ภายมาคนนี้นั้นจะกลับมายังกองทัพที่9้า กองทัพที่9กนั้นถูกเรียกว่ากองทัพเดอะโกสต์ก็กําลังนี้มีการกลายพันธุ์ของเมล็ดยีนซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทําให้พวกเขานนั้นสามารถป้องกันการโจมตีขนาดใหญ่ได้แต่ว่าการกลายพันธุ์นี้ก็ยังพัฒนานิสัยบางอย่างของพวกเขานั่นก็คือหลังจากที่พวกเขานนั้นสามารถเอาชนะการต่อสู้ที่ดุเดือดได้พวกเขานนั้นก็จะก,กินกินศพของศัตรูเนื่องจากอารุณที่แปรปรวนของพวกเขากองทัพที่เหลือนั้นจะถือว่ากองทัพนี้เป็นกองทัพมนุษย์ประหลาดและควรอยู่ห่างๆเอาไว้ แต่การกลับมาของแซงกีนิสนั้นเขานั้นได้นำพาจุดเปลี่ยนมายังกองทัพเดอะโกส์นี้หลังจากที่พายมาร์กลับมาที่รีเจียนเขาก็ได้เรียกกองทัพแอสตาเตสทั้งหมดแล้วพายมาร์นก็ได้คุกเข่าโดยตรงให้แก่และสาบานว่าเขานั้นจะพักดีและรักกองทัพนี้ตลอดไปการเคลื่อนไหวของแซงกีนิสนี้ทาให้กองทัพที่9ที่โดดเดี่ยวนั้นตกตะลึงต่อมากองทัพนี้ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกองทัพบัตแองเจิลแซงกีนิสเริ่มพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงและสร้างกองทหารใหม่จากการเปลี่ยนแปลงความคิดของ เด็กแต่ละคนและปล่อยให้นักลบเหล่านี้นั้นซึ่งแต่เดิมเคยโดดเดี่ยวมักจะเข้าร่วมกับกองทัพอื่นๆของจัก,กรวรรดิมากขึ้นและในหมู่กองทัพจัก,กรวรรดิเชงกีนิสนั้นมีความสนิทสนมชิดเชื้อกับพอลัสมากที่สุดกองทัพที่เก้านั้นยังได้เรียนรู้อะไรมากม่ยจากกองทัพลูน่าวูฟอีกด้วยและภายหมังแซงกีนิสก็ยังช่วยสอนอะไรหลายๆอย่างทั้งด้านศิลปะความงามและภูมิปัญญาให้แก่กองทัพที่เก้าที่ชั่วร้ายทำให้ความโกรธของพวกเขาค่อยๆจางหายไปและทหารเหล่านี้นั้นก็ได้ถูกเปลี่ยนแปลงงทาาอุดมมกรณ์ให่ ในแม้ว่ากองทัพปัตแองเจิลในอดีตนั้นยังคงเป็นทหารที่กระหายเลือดอย่างรุนแรงในบางกรณีแต่ทุกครั้งที่พวกเขามองไปยังไพมาร์ทผู้นำของพวกเขาที่สง่างามอยู่ข้างเขานั้นก็จะสัมผัสได้ถึงความสง่าราศีและอำนาจอันสูงส่งอย่างไร้ขอบเขตด,ด้วยความเป็นผู้นำของแซงกีนิสทำให้กองทัพปัดแองเจิลนั้นเป็นหนึ่งในกองทัพรีเจที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในจกักรวรรดิพวกเขานั้นไม่ใช่แค่เครื่องจักรสังหารเท่านั้นในช่วงศึกมหาสงครามครูเสดครั้งยิ่งใหญ่ กองทัพปัดเองเจิลนั้นก่อนที่จะต่อสู้แต่ละครั้งพวกเขานนั้จะหาทางที่ปราศจากการนองเลือดโดยตรงมากที่สุดแต่เมื่อสถานการณ์พลิกกลับมาได้ยากแซงกรีนิสนั้นก็จะให้ดาบและปืนของเขาเองในสนามรบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าได้นั้นแซงกรีนิสที่เคยอ่อนโยนก็จะเปิดเผยความโกรธที่น่ากลัวที่สุดออกมาทำให้ศัตรูของเขานั้นรับการพิพากษาที่รุนแรงจากทูตสวรรค์เหล่านี้การกระทำอันรุ่มโรจของแซงกรีนิสทำให้เขานั้นได้รับความชื่นชมเป็นอย่างมากพี่น้องไพยมาดหลายคนคิดว่าเขานั้นน่าจะเเป็นนผู้สสสสมมมัครรททีี่่่หหหาะุดบตแง และเมื่อการก่อกระบฏของฮอรัสสร้างความแตกแยกในกาแล็กซี่เกิดขึ้นฮอรัสและแซงกีนิสที่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันดังนั้นแซงกีนิสจึงไว้ใจฮอรัสเป็นอย่างมากเมื่อฮอรัสนั้นสั่งให้แซงกีนิสนั้นไปทําการจัดการเหล่ามนุษย์ต่างดาวจากระบบดาวคห์ซิกนัสแต่ความเป็นจริงก็คือว่านี่เป็นเพียงกับดักที่ฮอรัสนั้นสร้างขึ้นสําหรับให้กองทัพเควอสนั้นทําการจัดการแซงกีนิสซึ่งในระบบดาวคอ์ซิกนัสนั้นไม่มีผ่าพันธุ์ต่างดาวเลยมีแต่วิกฤตปีศาจเเกกกขาาาสสวอองค และมันเกิดขึ้นบนดาวหลายดวงที่นี่มิติแห่งความเป็นจริงและมิติลวงตานั้นได้ถูกทลายลงสิ่งมีชีวิตที่ไม่บริสุทธิ์และวิปลิตกำลังพยองไปทั่วจัก,กรวาลซึ่งมันนั้นได้ทำการครอบงำดวงดาวต่างๆในระบบสุริยะสิกนับทุกคนนั้นสามารถพบเห็นปีศาจได้ตามท้องถนนและตอนนี้ผู้คนหลายร้อยล้านคนนั้นกำลังถูกเล่นงานด้วยความโกลาหลกองทัพบัตแองเจิลนั้นพบว่าปีศาจเหล่านี้นั้นมันไม่ใช่ปีศาจที่รับมือง,ง่ายเหมือนเหล่ามนุษย์ต่างดาวทั่วไปเมื่อกองยานของลีเจียนเข มิด้วยพลังของมิติวานแล้วก็ทําให้พวกเขานั้นอ่อนแอพวกเขานนั้นได้ทําการทิ้งระเบิดลงในวงโครจรของระบบดาวคอสิกนัทซึ่งการทิ้งระเบิดนี้เองก็ทําให้ปีศาจเคลิสส่งข้อความไปยังเรือธงของกองทัพบ,บัตแองเจิลซึ่งเป็นที่ตั้งของไพรมาทคนนี้ทำการดูหมิ่นและท้าทายทูตสวรรค์และเมื่อแซงกินิสนั้นต้องการที่จะค้นพบความลับของสัตว์ประหลาดเหล่านี้เขานั้นจึงเลือกที่จะไปเผปชิญหน้ากับความท้าทายแซงกินิสนั้นได้เปิดการโจมตีที่ดาวเคราะห์หลักของระบบซุรยิยะิกนัองทับ,บัแแอองงงเจิภาายใต้กนกนนขซส ได้ใช้ดาบของพวกเขาทําการโจมตีอย่างกระทนหันบนภาพพื้นดินนักรบสเปซมารีนทําการต่อสู้กับปีศาจอย่างดุเดือดแซงกีนิสนั้นได้ทาการดวลกับบัตเชสเตอร์คาบันด์ซึ่งเป็นปีศาจกระหายเลือดของเทพโครนปีศาจตัวน,นี้นั้นได้ส่งคําเชิญไปยังไพรมาร์ในระหว่างการต่อสู้โดยเรียกร้องให้เขานั้นเข้าร่วมกับกองทัพของเทพแห่งความชั่วร้ายซึ่งแซงกีนิสที่เป็นผู้พักดีนั้นไม่ใส่ใจกับคําพูดนี้แต่อย่างใดเขาได้ทำการต่อสู้กับปีศาจตนนี้ด้วยความโกรธเกี่ยว ในระหว่างการต่อสู้นี่เองปีศาจตนนี้นั้นก็สามารถทุบขาของแซงกีนิสจนแหลกเป็นชิ้นๆแต่แซงกีนิสนั้นก็สามารถสร้างบัดแผลนลึกไว้ที่กลางอกของปีศาจตนนี้ทำให้ปีศาจคาบันดะนั้นร้องโหยหวนออกมากับการต่อสู้กับแซงกีนิสขานั้นจึงได้หนีไปและพุ่งเข้าไปหากองทัพบัตแองเจอร์ที่กำลังต่อสู้กับปีศาจอยู่ซึ่งแซงกีนิสนั้นไม่สามารถติดตามไปได้เนื่องจากว่าเขานั้นได้รับบาดเจ็บที่ขาเขาทำได้เพียงเฝ้ามองปีศาจตัวใหญ่สังหารเหล่ากองทัพบัตเอ ห้ากลุ่มของเขาความเจ็บปวดจากการตายของกองทัพบัตแองเจิลจำนวนมากทําให้เกิดเสียงสะท้อนที่รุนแรงความตกใจนี้ทําให้แซงกินิที่โศกเศร้านั้นหมดสติไปโดยตรงกองทัพบัตแองเจิลที่ตอนนี้ได้เห็นพายมาดของพวกเขานั้นหมดสติลงไปแล้วก็ทำพวกเขานั้นได้ยินเสียงกรีดร้องของกองทัพของกองทัพบัตแองเจิลอื่นๆที่ถูกฟูงปีศาจโจมตีลากับกระแสน้ํา พลังด้านลบที่ถูกฝังไว้ในใจก็ได้ระเบิดออกมากองทัพเดอะโกสต์นั้นได้กลับมาแล้วในเวลานี้โซ่ตัวที่พัธนาการตัวเองไว้ได้ขาดสะบั้นลงกองทัพบัตเองเจลถูกข้องามด้วยความเดือดดาอนจากการที่ภายมาของเขานั้นได้หมดสติลงไปพวกเขานั้นได้ละทิ้งความคิดเชิงกลยุทธ์ทั้งหมดและกลายร่างเป็นปีศาจท,ที่บ้าดีเดือดพวกเขานั้นเริ่มการโจมตีระยะประชิดที่โหดร้ายโดยไม่สนใจการบาดเจ็บล้มตายของตัวเองกองทัพบัตเองเจลสภาพบ้าดีเดือดนั้นชีกกระชากร่างของปีศาจออกจากกันพวกเขานั้นโจมตีปีศาท,ทุกตัว ด้วยพลังดาบของพวกเขาอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยความโหดร้ายที่กระทาโดยปีศาจคาบันดาต่อภายมาของพวกเขานั้นกลายเป็นความมืดมิดที่ถูกซ่อนไว้ในใจลึกสุดของกองทัพบ,บัตแองเจิลและตอนนี้มันก็ได้ถูกปลดปล่อยมาแล้วเพื่อที่จะช่วยภายมาของพวกเขาพวกเขานนั้นได้ให้ไซเคิลบางคนที่ยังมีสติอยู่ใช้พลังจิตในการปลุกแซงกินิสขึ้นมาจากอาการโคมา่าและภายมาคนนี้ก็ได้โจมตีปีศาจอีกครั้งคราวนี้แซงกินิสที่โกรธแค้นทําการขับไล่ปีศาจคาบันดา กลับไปที่มิติวาร์ปตอนนี้กองทัพบัตแองเจิลที่บ้าคลั่งไม่สามารถแยกแยะมิตรหรือศัตรูได้พวกเขานนั้ได้ทำการสังหารกวาดล้างผู้คนรวมไปถึงปีศาจที่อยู่บนดาวซิกนัทสามารถขับไล่กองทัพแห่งความโกลาหลกลับไปได้และต่อมากองทัพบัตแองเจิลก็ได้ฟื้นสติอีกครั้งหนึ่งแซงกิลิสได้ทำการมองกองทัพของเขาว่าตอนนี้นั้นมีลักษณะอย่างไรหัวใจของกองทัพบัตแองเจิลในขณะนี้ก็ได้ถูกบดบังลงจากเหตุการณ์นี้ซิกนัทกลายเป็นความเจ็บปวดในใจของพวกเขาอย่างต่อเนื่องหลังจากการกวาดล้าง กองทัพแบบเองเจ้าก็ได้ออกจากระบบสุริยะนี้นำพากองเรือเข้ากระโจนสู่มิติวาร์ปแต่ว่าประภาคารที่เคยฉายแสงนั้นไม่มีอีกแล้วพวกเขานั้นหลงทางอย่างไรจุดหมายเป็นเวลาหลายเดือนทัในนั้นพวกเขานนั้ก็ได้เห็นไฟสัญญาณนำทางสว่างวาบพวกเขานั้นได้ตามไฟสัญญาณนั้นไปโดยที่ไม่รู้เลยว่าที่หมายนั้นเป็นที่ใดพวกเขานั้นได้ค้นพบดาวอย่างกระทันหันแต่ว่าที่นั่นไม่ใช่เทอร์าที่นั่นก็คือดาวบ้านเกิดของกองทัพพี่ดองของเขาเองนั่นก็คือกองทัพของ อัลตามารีนมากริตแต่ในความเป็นจริงก่อนที่เซนกินิสจะมาถึงได้มีไพรยมาร์ด4คนมารวมตัวกันที่มากรตแล้วได้แก่โรบูตเต้กิลิมานผู้ปกครองไพรยมาร์ดวอลเคนแห่งสลามันเดอร์และโอเนลจอห์นสันแห่งกองทัพดาร์แองเจิลและคอนลัดเคิร์ตจากกองทัพไนร์ดและในหมู่ภูเขาไพร์มาร์ดวอลเคนนั้นเคยอยู่ที่ดาวอิชวานห้าจากการสังหารหมู่นะัจุดลงจอดซึ่งเขานั้นก็ได้ถูกจับตัวไปโดยเหล่าผู้ทรยศ ซึ่งผู้ทรยศ์อย่างคอนหลัดเคิร์นั้นทําการทรมานวอลเคนด้วยวิธีที่ไรมนุษย์ทาทุกรูปแบบแเนื่องจากว่าวอลเคนนั้นมียีนบางอย่างขององค์จกักรพรรดิซึ่งทําให้เขานั้นเป็นอมตะดังนั้นไม่ว่าจะตายกี่ครั้งก็ตามเขาก็จะฟื้นคืนชีพกลับมาอีกครั้งคอนหลัดนั้นมีนิสัยที่โลกจิตซาดิสเป็นอย่างมากเขาพยายามทุกวิธีทางที่จะฆ่าพี่น้องของเขาเองทั้งการตัดศรีรษะแยกชิ้นส่วนเขาเผาร่างกายแต่ว่าวอลเคนนั้นก็ยังเกิดใหม่อย่างต่อเนื่องแต่นี่ก็จะไปกระตุ้นความคิดบ้าบ้าาๆอออขงคนดดีกวย ในวินาทีสุดท้ายไพ่มาดวอลเคนนั้นได้ใช้ประโยชน์จากความไม่ตั้งใจของคอนราดเองทำให้เขานั้นได้อาวุธของเขากลับมาที่เป็นเครื่องขึ้นยานมือสาในเวลาเดียวกันนั่นก็คือนั่นก็คือคอนดอร์บิงเกอร์เขาได้ทาการกดปุ่มเทเลพอร์ตบนอาวุธของเขาอาจจะเป็นเพราะว่าอุปกรณ์นําทางฟาลอสหรืออาจจะเป็นเพราะพรที่เขาได้รับมาจากอนจกักรพรรดิหรืออาจจะเป็นโชคชะตาของเขาเองไพ่มาดวอลเคนได้เดินทางข้ามมิติเวลาและอวกาศมาถึงวงโครจรของดาวมาเกรดิดซึ่งกำลังเปิดสัญญาณฟาลอสอยู่ ไพมาร์ดวอลคนั้นได้เดินทางมาถึงดาวมาเกร็ดของอัลต้ามารีนด้วยสภาพที่เปื่อยกายยานของเขานั้นได้ล่อนโลงที่โยงงานอุตสาหกรรมบางอย่างของอัลต้ามารีนด้วยสภาพที่เผาไหมแต่ไพมาร์ดวอลแค่นั้นสามารถฟื้นกลับมาใหม่ได้ในเวลานี้กองยานของกองทัพดาร์กแองเจิลก็ได้เดินทางมาถึงที่แต่ว่ายานของเขานั้นได้พาไพมาร์ดคอนราดเคิร์ตมาด้วยโรเบเตกิลิมานและ,ะไลอนโอเนลจอห์สันนั้นต่างก็เป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่ทั้งคู่ แต่พวกเขานนั้นไม่สามารถไว้ใจซึ่งกันและกันได้อย่างเต็มที่ซึ่งโรเบิเร์ตกิริมานั้นก็ไม่ได้หยิบยกเรื่องที่เขานั้นได้พบเจอกับศพของอัลตามารีนเื้อมาพูดคุยกับไลโอเนลจอร์ซันเลยและประจวบเหมาะกับว่าไลโอเนลเองก็ยังไม่ได้บอกพี่น้องของเขาว่าคอนราดนั้นยังอยู่ในยานอวกาศของตัวเขาเองด้วยซึ่งทั้งสองคนก็ได้แต่คาดเดาว,ว่าต่างคนต่างมีรับลมคมในซึ่งกันและกันหรือเปล่าซึ่งคอนราดเคิร์นใะนตอนนี้ก็ได้ใช้อุปกรณ์ทเทเลพอร์ตลงมายังเบื้องล่างของมาเกตและเขานนั้นก็ได้้้ใใชเเ่่ียมนนการารผูค ทาใหสถานการณ์ทั้งมาเกตตอนนี้โลกทำใบเกิดความตึงเครียดขึ้นมาคอนราดเคิร์ตนั้นเหมือนกับผีท่องอยู่ในเมือ,ของ, Marine, งของอัลตามารีนซึ่งเขานั้นก็เป็นคนที่เก่งอย่างมากในการล่อสังหารอัลตามารีนนั้นได้กลายเป็นศพแล้วศพเล่าและนี่ก็อาจจะเป็นกับดักที่คอนราดนั้นวางไว้ในบรรดาล,ลูกๆขององค์จักรพรรดนั้นบางคนก็เป็นเหมือนดัง่งเทว,วดาหรือบางคนก็ใกล้ชิดกับมนุษย์เป็นอย่างมากส่วนคอนราดเคิร์ตนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่องค์จักรพรรดนั้นเคยสร้างมาเขาเปรียบเสมือกกรร้าาท่่ามาถค็ไดุเ เมื่อเผชิญหน้ากับไพมาร์ทแห่งกลุ่มไนรอดนี้เราสเปซมารีนจะเข้าใจได้ในทันทีว่าความน่ากลัวนั้นคืออะไรคอนราดเคิร์ตเพียงแค่คนเดียวก็สามารถฝ่าฟันการปิดล้อมของไพมาร์ทสองคนทั้งโลบิเตกิลิมานและเลอเนียจอห์สันได้ก่อนที่กองทัพอัลต้ามารีนและดาร์แองเจิลนั้นจะประสบพบเจอกับเงามืดทุกหนทุกแห่งหลังจากนั้นโครงกระดูกที่ถูกพบเนื่องจากยานตกในแหล่งอุตสาหกรรมของอัลต้ามารีนนั้นไพมาร์ทแห่งกองทัพสตาร์มนเดอร์ วอลเคนนั้นก็ได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งการฟื้นขึ้นมาของไพมาร์ตวอลเคนนั้นเขานั้นได้สูญเสียสติสัมปชัญญะของเขาไปเขานั้นได้กลายเป็นผู้คลั่งไคลในความเจ็บปวดและความทรมานอย่างนับไม่ถ้วนที่คอนรานั้นได้ก่อขึ้นกับตัวของเขาแต่ว่าไพมาร์ตคนนี้นั้นก็ยังมีสติสัมปชัญญะเพียงพอที่สามารถสัมผัสถึงสตูของเขาไพมาร์ตให้กลุ่มนายหลอดอยู่ที่ไหนสักแห่งเขานั้นจึงรีบออกจากสถานที่นี้ล่ากับสัตว์ป่าที่ควบคุ่มไม่ได ซึ่งในสงครามครั้งนี้เองได้มีกลุ่มองค์กรศาสนานลึกลับที่แฝงตัวมาในเงามืดเขารวมสงครามครั้งนี้อย่างเงียบๆนั่นก็คือกลุ่มคาบาลกลุ่มคาบาลนั้นเป็นศาสนานลึกลับที่เก่าแก่เป็นอย่างมากสมาชิกส่วนใหญ่ของเขานั้นคือสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดที่สุดในกาแล็กซี่จุดประสงค์ของคาบาลนั้นคือการทำลายคือการทำลายมิติวัปและเทพแห่งความกลาหลนโดยที่ไม่ต้องลงมือใดๆและจะทำการกอบกู้กาแล็กซี่อย่างแท้จริงถึงแผนของเขานั้นจะสำเร็จได้ก็พวกเขานั้นจะต้องทำการสังเวยให้ได้มากกทีี่สุดและตออนน้็คื อยธรรมของเผ่าพันธุ์มนุษย์เขานั้นได้ชักจูงกองทัพที่20แห่งกลุ่มเอสตาเตสนั่นก็คือกองทัพอัลฟาลีเจียนซึ่งเป็นกองทัพลำดับสุดท้ายขององค์จกักรพรรดิเขาร่วมกับกองทัพกบฏของฮอรลัสอย่างเงียบๆตามคันทนีรของศาสนาคาบาลนั้นตราบใดที่ฮอรัสสามารถประสบความสำเร็จในการพิชิตจักรวรรดิได้อาราธรมหมดของเผ่าพันธุ์มนุษย์นั้นก็จะตกลงไปสู่เหวในทางตรงข้ามเทพเจ้าแห่งความกุลาหลนที่ชั่วร้ายนั้นพวกเขานั้นได้พึ่งพาาาาคควมมมิดและอะรรยยยธงนนุษ์เป็่ก ถ้าเกิดว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ลดน้อยลงเราเทพเหล่านี้ก็จะหายไปเองการเสียสละเผ่าพ,พ,พันธุ์มนุษย์ทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตที่ชานฉลาดอื่นในกาแล็กซีนั้นถือว่าเป็นแผนการที่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วซึ่งพวกเขานั้นก็ได้ทําการรับสมัครเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่เป็นไซเคิร์และคนที่เป็นอมตะอย่างคั้งขขาวตั้งแต่ยุคสมัยเทราโบราณและเขาและพวกเขานั้นก็ได้เริ่มใช้ตัวแทนของพวกเขาในการทําให้คนเหล่านี้นั้นแทรกแซงไปในเหตุการณ์สําคัญต่างๆอย่างเงียบๆในการเปลี่ยนทิศทางของเหต เพื่อผลประโยชน์ทางสายาศาสตร์ของพวกเขาเองตอนนี้พวกเขานั้นได้มาอย่างดาวมากรตดเป้าหมายเพียงเพื่อทําการฆ่าพายมัดวอลเคนกลุ่มศาสนานลึกลับนี้ต้องการชัยชนะของกลุ่มกบฏฮอลัสเพื่อที่จะให้มวลมนุษยชาตินั้นพังพินาศไปพร้อมกับเทพกุลาหนดังนั้นเขาจึงจะเป็นที่ต้องดังนั้นพวกเขาจึงจะไม่ได้ต้องกำจัดพายมัดให้กลุ่มสลามมนเดอร์โดยคําทนายของพวกเขานั้นระบุว่าผู้เฝ้าประตูที่สําคัญขององ,องค์จกักรพรรดนั้นจะทําการต่อสู้อย่างกล้าหาญเพราะกับหอ,อกแปลกๆในมือของเขาที่จะสามารถสังหารพายมัดวอลเคน ที่ฟื้นคืนชีพตลอดเวลาได้อย่างแท้จริงแต่แผนการพวกเขากลับปิดพลาดเพราะว่าตัวแทนที่เป็นอมตะของเผ่ามนุษย์นั้นไม่เชื่อฟังคําสั่งของลัทธิลึกลับนี้แม้ว่าเขาปรารถนาที่จะมีชีวิตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่ว่ามนุษย์เองก็นั้นก็ยังมีความอ่อนแออยู่เสมอเขาดั้นอ่อนแอและไม่แน่นอนเอานั้นได้พุ่งเข้าไปแทงไพ่หมอดวอลแค่ขณะที่กําลังปิดล้อมคอนลัดครึและเขานั้นก็ได้แลกอายุไขที่ไม่มีที่สุดของตัวเขาเองในการทําลายหัวหอกที่สามารถทําร้าย ไพหมัดคนนี้ได้ตอนนี้วอลแค่นตกอยู่ในสถานะโคมา่าและเขาน่าจะตื่นขึ้นในภายหลังเมื่อจิตใจของเขากลับไปเป็นปกติและเขานั้นจะกลายเป็นกําลังสังคมในศึกสงครามที่เธอร่าในภายหลังถือว่าเป็นพลังที่ขาดไม่ได้ขององค์จกักรพรรดิหลังจากนั้นไม่นานโรเบเตกกริมานและไลอเนียจอห์นสันก็ได้มาพบและพบเพียงร่างของไพยมาดโบวแค่นส่วนคนที่แทงวอลแค่นนั้นได้จากไปแล้วแม้ว่าตอนนี้นั้นไพยมัดคอนราดเคิร์ l, นั้นจะถูกไล่ล่าโดย เหล่ากองทัพสเปซมารีนแต่เขานั้นก็ยังไม่ตายคอนราดเคิร์นนั้นยังคงแฝงตัวในดาวมากเกดพร้อมที่จะล่าสังหารพี่น้องของเขาต่อไปเหล่าผู้ที่ยังพักดีนั้นได้ส่งตัวร่างของวอลแค่นที่ยังไม่ฟื้นไปยังกองทัพสลาม,มันเดอร์ที่ยังเหลืออยู่แม้ว่าชะตากรรมของวอลแคนนั้นยังไม่สิ้นสุดแต่หลังจากเหตุการณ์นี้2พี่น้องที่มีบุคลิกแตกต่างกันมากอย่างโรเบเตกิลิมานและไลโอเนลจอนสันก็เปิดใจกว้างมากยิ่งขึ้นเดิมทีไลโอเนลนั้นวิจารณ์แผนการของกิลิมา แต่หลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับวอลแคทนและคอนราดนั้นเขารับรองความคิดในการจัดตั้งจัก,กรวรรดิแห่งที่2อย่างสุดใจในสภาพแวดล้อมดังกล่าวนี้ในภารกิจที่เร่งด่วนที่สุดก็คือการรวมกาแล็กซี่ตะวันออกเข้าด้วยกันในเวลานี้กองยานของกองทัพบ,บัตแองเจอร์ก็ได้มาถึงมาเกรดแล้วคำถามที่ว่าใครนั้นจะเป็นผู้นำของจัก,กรวรรดิแห่งที่2ได้รับคำตอบจักรวรรดิแห่งที่2นั้นได้ถูกเสนอต่อหน้าไพมาร์เซงกรีนิสและไม่ว่าจะอธิบายอย่างไรก็ตามในสายตาของผู้อื่นนั้นการการะทำเช่นนี้นั้นนมันไ่่ตาางจากกคคออสีเลย ซึ่งในความเห็นของตัวกิริมานเองนั้นตัวเขาเองนั้นไม่เหมาะที่จะนั่งตำแหน่งเป็นผู้นําของจักรวรรดิแห่งที่2กิริมานนั้นไม่สามารถใช้โลกทั้ง500โลกของอัลตามาเป็นรากฐานของอาณาจักรใหม่ได้เพราะว่าเหล่าพี่น้องทั้งสองของเขานี้ไม่แน่าบางทีอาจจะทําร้ายเขาเข้าสักวันแต่ว่าในตอนนี้รูปลักษณ์ของแซงคืนิสนั้นดูเหมาะสมเป็นพิเศษทูตสวัสค์รูปงามคนนี้นั้นได้รับการประเมินอย่างสูงมากในจักรวรรดิสามารถพูดได้เลยว่าเขานั้นเหมาะสมที่จะเป็นผู้นําของจักรวรรดิแห่งที่2 แม้ว่าแซงกีนิสเองจะไม่เต็มใจแต่ภายใต้การชักจูงของไพหมาทั้งสองนั้นเขาก็เห็นด้วยกับการตัดสินใจครั้งนี้ดังนั้นในปีที่9แห่งศตวรรษที่ส1โลกทั้ง500โลกที่ดำเนินการโดยอัลต้ามารีนก็ได้กลายเป็นจักรวรรดิที่2อ,อย่างเป็นทางการโดยที่ไพหมาทแซงกีนิสแห่งกลุ่มบัตแองเจิลนั้นจะเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในการก่อตั้งจักรวรรดิแห่งที่2อ,อย่างเป็นทางการแต่เพื่อปกป้องผู้คนและสิ่งต่างๆในช่วงเวลาพิเศษนี้จักรวรด่งงททึับกากาาานนใๆอยเป็ร มีเพียงพายมาสามคนเท่านั้นที่รู้ถ้าหากว่าเทอร่าไม่ล่มสลายแล้วก็การการะทาของพวกเขาในครั้งนี้นั้นจะเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่ไม่ให้อภัยดังนั้นจึงไม่เหลือหลักฐาน,นใดๆในการบันทึกว่ามันมีจักรวรรดิแห่งที่2มีเพียงการล่มสลายของเทอร่าเท่านั้นที่จะได้รับการยืนยันแล้วว่าอาณาจักรแห่งที่2นั้นปรากฏขึ้นในประวัติศาสตร์จริงๆในขณะเดียวกันพวกเขาก็พร้อมด้วยเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเทอร่าและจักรพรรดนั้นยังไม่ล่มสลายอาณาจักรแห่งที่2นั้นก็จะถูกยุบและถูกลืมใในนนนนทททททััััีีี้้้้าาย่่่่สสุุดดแแลววจจปรระงงงงค์ขออกกกกตห2็เพื รักษาไฟแห่งมนุษยชาติเท่านั้นและถ้าจักรพรรดิและเทอร่าไม่ได้หายไปจริงๆอาณาจักรนี้นั้นก็ไม่มีความหมายที่จะดำรงอยู่อีกต่อไปดังนั้นระบอบนี้จึงถูกเรียกว่าจักรวรรดิที่ไม่ถูกจดจำและเป็นเวลาเพียงแค่5ปีหลังจากก่อตั้งจักรวรรดิแห่งที่2พวกเขานั้นก็ได้รับข่าวจากเทอร่าภายมาทั้ง3คนที่ได้รับการสั่งสอนและปฏิบัติตาม,ตามสิสัญญาเดิมพวกเขานั้นทำการสลายจักรวรรดิแห่งที่2ในทันทีอย่างไม่ลังเลและพวกเขานั้นก็ได้ทำการแล่นกองยานของพวกเขา กลับไปยังเทอร่าเนื่องจากว่ากลุ่มกบฏของฮอรลัสนั้นได้ปิดล้อมระบบสุริยะเอาไว้แล้วการต่อสู้ครั้งสุดท้ายในเทอร่าการต่อสู้ระหว่างแสงสว่างและความมืดการต่อสู้ระหว่างผู้ทรยศและผู้ที่ยังพักดีกำลังจะมาถึงในไม่ช,ชา้า